พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36และการประชุมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมทางไกลนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การประชุมสูงสุดสุดยอดอาเซียนจัดผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยประเทศเวียดนามได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมเน้นย้ำในการใช้กลไกอาเซียนร่วมกันฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด-19ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 3แนวทางได้แก่การส่งเสริมให้อาเซียนกลับมาเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงด้วยการเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน2025สนับสนุนให้อาเซียนสร้างความเข้มแข็งจากภายในเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการส่งเสริมให้อาเซียนสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวโดยจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ